นยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปลองของกันอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะมีพาเลตหนึ่งที่ทางเรานั้นอยากเอามาลองมากๆแล้วก็นี่เป็นการใช้ครั้งแรกเลยนะคะไหนๆก็ไหนแล้วก็เลยอ่ะตั้งกล้องเปิดไฟอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาแต่งหน้าให้ดูกันนะด้วยพาเลตของ Charlotte Tilbury อันนี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็น Glow Gasm Face Palette นะซึ่งเปิดมาข้างในนะคะแถมอุ้ยทุกคนน้องสวยมากบอกเลยก็จะมีช่องนี้นะคะที่เป็นไฮไลท์นะคะมีตัวมัลติโกลนะคะก็เอาไว้แบบได้หลายอย่างเนาะส่วนอันนี้จะเป็นป๊อปบลัชนะคะแล้วก็อันนี้เป็นบรอนเซอร์นั่นเองเดี๋ยวเราทำการไปดูนะคะทุกคนนี่เลยนี่ดูความเงาเดี๋ยวพาไปดูทั้ง4ช่องนี้กันแบบชัดๆเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างรุ่นนี้เนี่ยมันจะมี2เฉดนะคะอีกเฉดนึงอ่ะจะเข้มขึ้นกว่านี้นะตัวนี้จะเป็น Light Gasm นะคะมันก็จะนั่นแหละอ่อนๆนะคะอันนี้ก็จะเหมาะสำหรับคนผิวขาวนะคะขาวเหลืองขาวชมพูได้หมดใช้ตัวบรอนเซอร์ก่อนเราจะเอามาทำแบบกรอบหน้าของเรานะคะให้สีแบบธรรมชาติมากเลยอะแล้วก็บรอนเซอร์อันนี้ของเขามันจะไม่มีชิมเมอร์นะคะถึงมีก็รู้สึกว่าน้อยมากอะดีเลยเพราะว่าส่วนมากของชาร์ลอตต์อะมันจะชอบเป็นแบบโกลว์วิงวิงไปหมดอะไรเงี้ยแต่สีบรอนเซอร์นี้ถือว่าค่อนข้างอ่อนนะคะต้องแบบว่าป้ายๆสัก 2-3 ทีแล้วก็เนี่ยค่อยๆเอามาเบลนด์แต่ก็ดีนะถือว่าใช้ง่ายนะคะมันไม่โป๊ะนะถือว่าแบบบางทีรีบๆไปเนาะเราก็สามารถหนักมือได้อะไรได้แล้วก็เดี๋ยวมาไลท์ดั้งกันนะคะไลท์ดั้งนี้ก็แบบฝุ่นหลายรอบอยู่เหมือนกันนะต่อมาค่ะเดี๋ยวเรามาปัดแก้มกันดีกว่านะคะใช้เป็นสีนี้ปัดแล้วนะอุ้ยสีแบบผู้ดีมากอ่ะทุกคนดูแบบลูกคุณสุดสีแบบน่ารักมากสีแก้มก็เหมือนกันนะคะเวลาปัดเนี่ยต้องย้ำๆหน่อยคืออีฟรู้สึกว่ามันให้ความเงาโกลที่มันดูไม่แบบดูไม่ลิเกไปอะคือมันไม่ใช่กลิตเตอร์วิงวิงอะมันเป็นแบบชิมเมอร์ละเอียดอะทุกคนแล้วมันจะมีความแบบเหลื่อมแสงไปมาอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบเหลื่อมทองๆทุกคนเห็นไหมแก้มจะเป็นแบบสีชมพูทองๆโอ้ยป้าจ๋าป้าทำดีมากแล้วก็เดี๋ยวต่อที่ไฮไลท์นะคะก็ใช้สีนี้รู้สึกว่าไฮไลท์ต้องโกลมากแน่ๆเลยอะตายละจมูกพุ่งมากโอ้ยดีจังไฮไลท์ก็คือสวยงามลูกคุณหนูสุดและสุดท้ายค่ะทุกคนก็บอกว่าพาเลทเนี้ยเอามาแต่งตาได้ด้วยเดี๋ยวเราเริ่มจากสีนี้ก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นสีแบบออกธรรมชาติเนาะส้มเนื้อทุกคนวันนี้ขอให้มองข้ามขนตาเราไปก่อนนะคะเพราะว่ามันร่วงไปจะหมดแล้วล่ะและนี่ยังไม่มีเวลาไปเอาออกต่อมาค่ะเดี๋ยวใช้สีที่เราเชดดิ้งนี่แหละเราจะเอามาคัดเบ้านะแล้วจะมาก็คือคนขายชาร์ลอตต์ทิวเวอรี่ที่ฮ่องกงขายเก่งมากคือนางขายแบบเหมือนนางเป็นหุ่นยนต์อะอยู่เอานี่ไหมแล้วก็พูดโปรโมชั่นแบบคือเร็วมากตอนนี้มีโปรโมชั่นนู่นนี่นั่นนะถ้าอยู่ซื้ออันนี้อยู่จะได้จะได้ try แบบ a lot of product ของชาร์ลอตต์ทิวเวอรี่นี่อยู่ซื้อสิอันนี้คุ้มที่สุดเลยคือแบบถ้าจิตใจไม่เข้มแข็งพออย่าไปเพราะว่าจะเสียเงินเยอะมากถ้าเขาเสนอขายอะไรมาแล้วมันเกินงบเราไปแล้วเราก็ต้องแบบรู้จักการปฏิเสธก็แบบอ๋อโนเรามีแล้วอะไรก็ว่าไปเขาไม่รู้หรอกว่าเรามีหรือไม่มีแต่จะบอกเลยว่าเขาขายเก่งมากจริงๆเหมือนเป็นหุ่นยนต์อะแล้วก็เดี๋ยวใช้สีนี้นะคะทาหัวตาแล้วก็แป้งอัดแข็งของชาร์ลอตต์ก็ดีมากๆนะคะแล้วใครไปก็ไปซื้อมาแต่ว่าครั้งนี้ไม่ได้ซื้อมาโหยังใช้ไม่หมดเลยคือแบบเสร็จสับรวดเร็วทุกอย่างจบภายใน10นาทีไม่เสียเวลาดีชอบแล้วก็ต่อด้วยสีนี้นะคะแล้วก็ใช้สีบรัชออนนะคะเอามาแต้มเพิ่มไปอีกนิดนึง
เอาจริงทุกคนสีมันอ่อนมากทำให้นี่อยากได้พาเลทสีเข้มอีกอันนึงเลยอะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะขอเพิ่มสีแก้มอีกหน่อยดีกว่ารู้สึกว่าแก้มมันอ่อนไปหรือว่าเราเป็นคนแต่งหน้าเข้มแล้วพอมาใช้สีอะไรเงี้ยธรรมชาติเงี้ยก็เลยไม่ชินแต่ว่าเพิ่มไปอีกหน่อยเนี่ยก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นแล้วนะลิปสติกค่ะเดี๋ยวใช้ชาร์ลอตเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นสี Stone Rose ก็แบบมันเป็นสีซิกเนเจอร์ของเขาอีกสีนึงเรียบร้อยจ้าพอมีสีปากแล้วดูโอเคขึ้นเยอะเลยเนาะเมื่อกี้มันดูซีดๆเพราะว่าเราไม่ได้ทาปากด้วยละมั้งเดี๋ยวขอไปกรีดอายไลเนอร์แล้วก็ติดขนตาปอบแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาเสร็จแล้วนะคะสำหรับลุคนี้ค่ะบอกเลยว่าพาเลทนี้คือแบบลุคคุณหนูมากเวอร์จริงๆก็ดีเหมือนกันนะรู้สึกว่าแปลกหูแปลกตามากเลยแบบไม่เคยแต่งหน้าอ่อนๆแล้วแบบมันดูฉ่ำๆโกลๆเงาๆอะไรอย่างนี้มานานแล้วอะปกติเราก็จะฟาดแต่แบบส้มๆแดงๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมรู้สึกว่ามันเป็นโทนสีที่แบบดูสุภาพมากๆแต่ว่ามันยังดูมีอะไรอยู่อะคือโดยรวมของลุคมันดูนวลๆดูผิวดูแพงดูโกลดูแบบเนี่ยแต่ความรู้สึกส่วนตัวรู้สึกว่าสีมันอ่อนไปหน่อยต้องปัดย้ำๆหลายๆรอบนิดนึงนะคะคิดว่าถ้าเป็นอีกเฉดนึงที่เข้มขึ้นมากว่านี้น่าจะสะใจกว่านี้แต่ก็อย่างว่าแหละพาเลทเนี่ยเขาเน้นความโกลนะคะเขาไม่ได้เน้นสีสำหรับราคาค่าตัวน้องคนนี้นะคะถ้าจำไม่ผิดนะคิดเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ 2,700 นิดๆกว่าบาทนี่แหละแล้วก็พาเลทนี้เนี่ยเป็นลิมิเต็ดนะคะมีแค่ประมาณช่วงนี้แหละแต่ไม่รู้ว่าเขาจะขายไปถึงเมื่อไหร่อาจจะแบบขายจนกว่าของจะหมดอะไรเงี้ยซึ่งเรานั้นก็พ่ายแพ้ต่อความลิมิเต็ดก็เลยซื้อมาถ้าไปไหนก็พกได้พาเลทเดียวเลยนะคะตาแก้มปากไม่ได้พูดผิดก็ได้แบบตาแก้มคอนทัวร์ไฮไลท์ถ้าปากไม่ได้นะอันนี้แต่ส่วนตัวถ่ายว่าคุ้มไหมมันก็คุ้มแต่ก็ไม่ได้คุ้มทั้ง 100% น่ะมันแล้วแต่คนชอบจริงๆแต่ว่าเนี่ยพ่ายแพ้ต่อความลิมิเต็ดก็เลยต้องซื้อมานะจ๊ะจริงๆแล้วมันจะมีแบบไอตัวที่มันเป็นไฮไลท์ลิควิดอะไรกันด้วยนะคะอันนั้นเนี่ยมันน่าจะช่วยเสริมสีไอตัวเนี้ยให้มันเข้มขึ้นได้แต่รู้สึกว่าอันนั้นเอามาคุ้มไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยไม่ได้ซื้อมาแล้วก็ตอนช่วงที่ไปมันเป็นช่วงชุลมุนวุ่นวายคนหยิบลองกันยุ่งไปหมดอะไรเงี้ยรู้สึกว่างั้นยังไม่ลองก็ได้ดีแล้วจะไม่ต้องซื้อตอนนี้ชาร์ลอตในบ้านเรายังไม่เข้านะคะก็ถ้าใครอยากได้ก็ต้องหาร้านพรีต่างๆมีเยอะแยะมากมายทั้งใน IG และ Facebook ลองเสิร์ชดูนะคะราคาแน่นอนแหละเขาก็ต้องบวกเพิ่มอยู่แล้วนะคะแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าที่ฮ่องกงเนี่ยมาประมาณ 2,700 บาทยังไงวันนี้คลิปล่องของเราต้องลาไปก่อนนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่ติดตามชมนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวันนี้ขอลาไปแบบในลุคนวลๆแบบนี้แต่งหน้าโทนนี้รู้สึกว่าแบบต้องเป็นผู้หญิงสงบนิ่งเรียบร้อยพูดน้อยแล้วก็ทุกคนอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็ติดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ